สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้เข้าสู่ Channel Gunpla and Plastic Model Builder นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำให้กับนักต่อพลาสติกโมเดลรุ่นใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการไม่ว่าจะเป็น Gunpla โมเดลรถเครื่องบินมอเตอร์ไซค์นะฮะรถถังหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นพลาสติกโมเดลคิดแล้วมันต้องแบ่งชิ้นส่วนมาแล้วมันต่อรวมกันนะทุกอย่างก็คือพลาสติกโมเดลหมดสำหรับมือใหม่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการต่อพลาสติกโมเดลมันต้องใช้ของที่มีคุณภาพมีราคาหรือว่าต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถหาของใกล้ๆตัวเนี่ยมาใช้ในการต่อพลาสติกโมเดลได้เหมือนกันซึ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอะไรที่มันหาง่ายๆใกล้ๆตัวเราเนี่ยครับที่สามารถนำมาใช้ในการต่อพลาสติกโมเดลอย่างเช่นกันดั้มหรือว่าทุกอย่างที่คุณลองซื้อมาต่อด้วย อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ใกล้ๆมือคุณนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสำหรับนักต่อกันพลาเบื้องต้นหรือว่าครั้งแรกเนี่ยคุณต้องใช้อะไรบ้างนะครับไปดูกันโอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับที่มือใหม่ที่จะเพิ่งเริ่มเข้ามาต่อพลาสติกโมเดลต้องมีและสำคัญมากเลยก็คือครีมตัดพลาสติกนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือในเมื่อคลิปเนี้ยผมตั้งใจอยู่แล้วว่าสำหรับคนที่เข้ามาต่อเป็นครั้งแรกกล่องแรกเลยชิ้นแรกเลยโมเดลพลาสติกครั้งแรกเลยก็จะไม่อยากให้ลงทุนอะไรเยอะๆเพราะว่าเราสามารถหาของที่มีอยู่รอบตัวหรือว่าในบ้านเราเนี่ยมาใช้ในการตัดได้เหมือนกันครีมเนี้ยผมเอามาจากน้องสาวผมซึ่งน้องสาวผมเรียนด้านจิวเวลรี่ดีไซน์อยู่แล้วก็เลยยืมน้องมานะครับมันก็จะเป็นครีมตัดเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละแต่ประเด็นก็คือหลักๆแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญของมันก็คือด้านเนี้ยด้านหัวตัดเนี่ยมันต้องเรียบนะครับให้นึกภาพของครีมกรรไกรตัดเล็บนะครับซึ่งนักต่อโมเดลหลายคนเนี่ยพลาสติกโมเดลหลายคนเขาใช้กรรไกรตัดเล็บในการตัดพลาสติกเพราะว่าเราไม่สามารถใช้กรรไกรพวกนี้มาตัดได้มันจะทำให้กรรไกรเสียเปล่าๆนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้กรรไกรเฉพาะทางที่ลักษณะของมันเนี่ยก็คือด้านหน้าเนี่ยเรียบในการตัดชิ้นส่วนของโมเดลออกมาเพราะว่ามันจะตัดได้ง่ายนะครับอย่างนี้ต่อมาก็คือที่จำเป็นก็คือฮาร์ดไนท์นะครับตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปอันนึงไม่กี่ร้อยทำไมเราถึงไม่ใช้คัตเตอร์เพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันลักษณะของมันเนี่ยมันไม่สามารถกดของที่หนาๆได้อย่างเช่นพลาสติกบางจุดเนี่ยเราต้องใช้ในการใส่แล้วก็คัตเตอร์เนี่ยแรงหนีบมันไม่มีคืออย่างถ้าเป็นอาร์ตไนท์เนี่ยมันจะมีตัวเหล็กเนี่ยหนีบอยู่ตรงหัวมันทำให้เราสามารถไถหรือว่าเฉือนเศษพลาสติกหรือว่าข้อต่อต่างๆที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนของพลาสติกโมเดลเนี่ยออกได้ง่ายนะครับง่ายกว่าใช้คัตเตอร์จริงๆใครใช้คัตเตอร์ได้แบบก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าผมแนะนำจริงก็คือก็ซื้ออาร์ตไนท์ไปเถอะมันชุดหนึ่งเซตหนึ่งร้อยเดียวร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มีมีดแถมให้แล้วมันใช้ได้นานเลยถือว่าน่าลงทุนสำหรับมือใหม่ที่คิดจะต่อกันพลานะครับส่วนต่อมาที่จำเป็นก็คือกระดาษทรายหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับร้านไหนไม่มีก็เป็นเรื่องที่แปลกก็คือจะเน้นเป็นกระดาษทรายน้ำก็คือกระดาษทรายน้ำคือผิวมันจะดำๆนะครับสามารถใช้ถูไปเนี่ยเราก็ใช้น้ำลูบไปได้ซึ่งมันก็มีหลายเบอร์แต่เบอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์พวก600 800 1,000 1,200อะไรพวกนี้ก็คือตัวเลขยิ่งเยอะคือมันก็ยิ่งละเอียดขึ้นเหมาะสำหรับการขัดในส่วนที่เราต้องการให้มันเรียบที่สุดโดยการขัดแบบไล่เบอร์800ไป1,000 2,000 อะไรพวกนี้ซึ่งสำหรับมือใหม่ผมคิดว่าเอาสัก3เบอร์ก็พอ800 1,000 1,200อะไรประมาณนี้แผ่นหนึ่งไม่น่าเกิน10บาทนะครับผมเจอถูกสุดเนี่ยสะพานเหล็กคล้องถม7บาทเองนะครับอีกอย่างนึงก็คือตะไบไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยในการคล้ายๆกระดาษทรายนะครับแต่ว่ามันจะสะดวกหน่อยในแง่มันมีที่จับอันเล็กเราสามารถสอดเข้าไปในซอกอะไรเงี้ยในการขัดที่ชิ้นส่วนมันละเอียดได้นี่ก็ตะไบเล็บของคุณผู้หญิงทุกคนก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไม่มีหรือว่ายังไม่มีเวลาว่างไปหาไอ้ตัวนี้นะครับ
ก็สามารถใช้กระไบเล็บของที่ผู้หญิงใช้ทำเล็บมาใช้แก้ขัดไปก่อนก็ได้ไอตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยซื้อของผมก็10กว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้ของแพงเริ่มต้นเราใช้ถูกๆไว้ก่อนถ้าเป็นชุดก็หลักร้อยมีอยู่ประมาณ 5-6 อันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะครับอันต่อมาที่จำเป็นก็คือปากกาตัดเส้นเดิมเนี่ยของกันพลาเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่ากันดั้มมาร์เกอร์อยู่สำหรับใช้ตัดเส้นก็คือเป็นพาเนลไลน์นะครับตามชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีเป็นร่องเล็กๆอยู่นะครับซึ่งเวลาเราทำต่อกันพลาเสร็จแล้วเนี่ยจะให้มันสวยเราก็ต้องลงเส้นสีดำลงไปมันจะได้ชัดเจนเหมือนเป็นแผงชิ้นส่วนที่มาประกบกันแล้วมีร่องอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กันดั้มมาร์เกอร์เนี่ยมันแพงสำหรับมือใหม่นะคือแท่งนึง120บาทเลยผมก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เอายกเว้นเฉพาะอยากจะต่อมาหลายตัวแล้วอยากให้มันสวยจริงๆแต่ว่าสำหรับตัวแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อกันพลาหรือว่าเป็นพลาสติกโมเดลอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เครื่องบินรถถังอะไรเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอนะครับซากุระพิกมานะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปอันนึงก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณ50บาทมั้งครับผมจำไม่ผิดนะแต่เบอร์ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นเบอร์ที่เล็กๆหน่อยอย่างเช่นที่ผมใช้เนี่ยก็คือ005เบอร์มันจะเล็กแล้วมันสามารถเขียนลงในร่องได้นะครับอันสุดท้ายก็คือแผ่นรองตัดนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือใช้รองตัดคือมันจะสะดวกในการทำงานในการต่อพลาสติกโมเดลมากขึ้นนะครับแค่นี้เองอย่างอันเนี้ยก็น่าจะสักประมาณ200กว่าบาทนะครับแผ่นใหญ่ก็แพงขึ้นไปตามขนาดหลักๆในการต่อพลาสติกโมเดลก็คงจะมีอยู่แค่ประมาณนี้ครับสำหรับมือใหม่คือไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องแบบโอ้โหคือถ้าเราเข้าไปในเว็บครั้งแรกเราจะเห็นของเยอะแยะที่คนที่เล่นกันพลาหรือว่าพลาสติกโมเดลมานานเขาจะมาแนะนำเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสำหรับการเล่นแบบเบื้องต้นซื้อมาต่อครั้งแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเยอะแยะเลยจริงๆแล้วมีแค่นี้1 2 3 4 5 5อย่าง6อย่างเรียบร้อยละคุณก็สามารถต่อขึ้นมาเป็นเลสซาคูแฟนทอมตัวนี้ได้ละนี่ผมก็ใช้แค่นี้แหละก็ต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยคือมันคงไม่ได้แบบสวยงามตะการตาแต่ว่าผมว่ามันก็ดูได้ในระดับหนึ่งดังนั้นก็สำหรับพลาสติกโมเดลเลอร์มือใหม่ไม่ต้องใช้ของแพงนะครับก็ใช้ของที่เรามีอยู่รอบๆตัวนี่แหละในการต่อขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถได้มาอย่างที่มันโอเคในระดับนึงเลยแหละซึ่งถ้าเราทำมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราจะใช้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่สำหรับมือใหม่ผมคิดว่าแค่เนี้ยเพียงพอละในงบเนี้ยต้นทุนสำหรับอุปกรณ์เนี้ยเอาจริงผมว่าไม่น่าเกิน500บาทนะครับคุณก็สามารถสร้างพลาสติกโมเดลสวยๆขึ้นมาได้ละ1ตัวนะครับก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ที่อยากแนะนำสำหรับมือใหม่ในการต่อพลาสติกโมเดลก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าครั้งหน้าคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่อีกทีนึงแล้วดูกันว่าผมมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจในการเล่นพลาสติกโมเดลได้รู้กันอีกนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ